มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรัลฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเปิดชื่อหญิงไทยคนเดียวที่มีภาพอยู่บนซองช็อกโกแลตยี่ห้อดังระดับโลก26มกราคม2,566ที่ผ่านมาในเพจ Facebook ผู้บริโภคได้มีการเผยภาพซองขนมจากแบรนด์ช็อกโกแลตชื่อดังที่สื่อถึงผู้หญิงซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการส่งต่อสิ่งดีๆแต่ว่าสร้างความฮือฮาให้กับพี่น้องชาวไทยก็คือ หนึ่งในนั้นนะคะมีป้าติม๋มกับวิพรวินิตฐ์แถาปฐมหญิงชาวไทยอยู่บนซองสินค้าดังกล่าวอีกด้วยค่ะโดยทางเพจระบุว่าเห็นครั้งแรกก็คือชอบมากอยากปรบมือให้กับความคิดสร้างสรรค์ที่สนับสนุนพลังหญิงแล้วก็หยิบเอาชื่อสินค้ามาเล่นได้อย่างฉลาดความหมายตรงๆก็คือผู้หญิงพร้อมกับนำภาพสตรีที่มีเรื่องราวในการทำเพื่อสังคมทั่วโลกมาทำฉลากนะคะ ซึ่งคนไทยก็มีหนึ่งในงนั้นด้วยค่ะถ้าดูอันล่างสุดอันนี้คือคุณป้าติมกับวิพรวินิษเ์แถาปรทมเธอคือนักธุรกิจที่รับเลี้ยงหมาและแมวจสัจัดเกือบ2,500ตัวค่ะก็ถือว่าเป็นสินค้าที่มีเรื่องราวการสนับสนุนสตรีที่ช่วยเหลือสังคมในโลกใบนี้นะคะอีกทั้งวันที่8มีนาคมนี้ยังเป็นวันสตรีโรคอีกด้วยค่ะ ยังไงใครเจอแบบนี้ก็ลองดูเรื่องราวได้นะคะแต่ละคนเรื่องราวไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะและคิดว่ามันมีมากกว่า3แบบอย่างแน่นอนผู้บริโภคเปิดชื่อหญิงไทยคนเดียวที่มีภาพอยู่บนซองช็อกโกแลตยี่ห้อด,ดังระดับโลกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ